ามสุขสมิงจะคอยยินดียามทุกข์สมิงอยากให้สีนวลคิดถึงสมิงเป็นคนแรกกระแสน้ำเชี่ยวถ้าคนไม่ช่วยกันพายเรือของเราก็คงไปไม่รอดดอกไม้ป่าก็มีศักดิ์ศรีไม่ได้ต่างจากดอกไม้ในเมืองกรุงนครเลอสันวันใดที่มึงทำสีนวลเสียใจกูจะฆ่ามึงไอ้เลอสันจับตายเสือสมิงอย่ายิงสมิงไม่ใช่โจรพุทธนาคราชแล้วในเรื่องก็คือสีนวลชนฝันครับผมเพราะว่าเหมือนกับเป็นพี่หมายปองของหนุ่มๆลานเทใช่ค่ะก็คือจะเป็นคนที่เก่งทุกๆด้านเลยทั้งทำกับข้าวบู๊เก่งทุกอย่างอ่ะเป็นผู้หญิงแบบไงขาดกับตัวเองไหมไม่ขาดคงได้ข่าวสีนวลเป็นคนหวานละมุนนุ่มนวลไม่คือจริงอ่ะสีนวลนะบทจะหวานเนี่ยก็หวานแต่ว่าบทจะบู๊อ่ะก็บู๊เต็มที่ใช่แล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าพอหนุ่มๆเห็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่ลานเทก็เหมือนกับอุ้ยมีสาวสะพรั่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่แบบคนเดียวก็คือแม่สีนวลอันนี้แหละรู้สึกขัดไหมไม่ขัดดีมากเพราะเรากำลังสะพรั่งเพราะเรากำลังสะพรั่งสมิงก็เป็นหนุ่มรุ่มเจ้าพญาครับนี่ชาวเรือล่องเรือไปขายค้าท่องมาตั้งแต่เมื่อคืนใช่ครับแล้วก็เป็นคนซื่อๆเป็นคนแบบเป็นตัวเองไหมก็เป็นตัวเองก็ได้ไม่รู้เป็นตัวเองไหมเขามีความเหมือนสมิงนะไม่ได้หรอกใช่เขามีความเหมือนตรงความซื่อสมิงอ่ะจะเป็นคนที่คิดยังไงหรือทำหรืออะไรยังไงอ่ะเขาก็จะแสดงออกมาแบบนั้นเลยจะแบบว่าเหมือนกับไม่เก็บไม่มีฟิลเตอร์ความรู้สึกซึ่งเด่นก็จะเป็นคนแล้วมีความบ้ามีความบ้าพลังหุนหันหุนหันใช่ตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่พลังค่อนข้างเยอะมากใช่ก็ทำฉากพังไปกี่ฉากเอาไม่อยู่จริงนะไม่ใช่แค่ผ่าไม่ใช่แค่ฉากคนก็พังคนก็พังคนที่แสดงร่วมด้วยก็คือเดี๋ยวอย่าเพิ่งคือถ้าผมโผล่มาเมื่อไหร่ทุกคนต้องแบบเดี๋ยวมูทะลุรุนแรงบึกบึนไม่เกรงใจใครครับผมครับใช่ถนัดใช้กำลังถนัดใช้กำลังกับใช้ใจขาดเลือดสันก็จะเป็นแบบสุขุมนุ่มลึกรับบทเป็นตำรวจซึ่งมันต้องมีความเท่แข็งแรงอยู่ในตัวก็ยากเหมือนกันแล้วเวลาเรามากองเราเนี่ยโอ้ยสลองเสลงเหนื่อยครับเรื่องนี้เหนื่อยจริงผมก็สลองเสลงเหมือนกันครับวันใดที่มึงทำสีนวลเสียใจกูจะฆ่ามึงมันเป็นเรื่องราวความรักที่โอเคด้วยเขาเป็นคนซื่อๆและเขาโตมากับเราตั้งแต่เราแบบว่าเด็กๆคือเหมือนแบบเป็นเหมือนแก้ผ่านน้ำมาด้วยกันอย่างเงี้ยอยู่ลานเทอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงเขาแบบไปไกลแต่ว่าเขาก็ยังเห็นว่าเราอ่ะเป็นคนแบบสำคัญที่สุดซึ่งเรารักเขามากนะแต่ว่ารักในฐานะที่แบบเหมือนเป็นพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันในครอบครัวกันแต่เราอ่ะไม่รู้ว่าเขาว่ารู้สึกกับเรายังไงแต่พอมาวันนึงเราเจอผู้รักมากดีมาที่ลานเทผู้รักมากดีใช่ครับหนุ่มคนเมืองมาแล้วเราโอ้โหไม่เคยเห็นผู้ชายในเมืองนึกออกปะเราก็รู้สึกแบบอุ๊ยตอนแรกเราไม่ชอบเขารู้สึกว่าแบบกวนประสาทจังแต่ไปมามันมีเสน่ห์สำหรับตัวเราคือพูดง่ายๆเลยคือเขาชอบประมาณ7ปีผมมา7วันผมได้เลยใช่แล้วเขาก็แบบเห็นแต่ผู้หญิงในเมืองอะเนาะพี่ปังนัทลินก็มาก็คืออยากจะแบบว่าภูมิแพ้กรุงเทพมาเจอสาวลานเทก็คือเฮ้ยตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยหัวใจเต้นแบบนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบผิดหวังเสียใจก็แน่นอนแหละว่ามันก็รู้สึกแย่ที่เขามีคนอื่นอะไรเงี้ยแต่แบบเมื่อเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขแต่ถ้าวันหนึ่งอ่ะถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีความสุขอ่ะเราเอาเขาตายมึงหลอกสีนวลทำไมเอ้ยเดี๋ยว
เด่นคุณเนี่ยเห็นผลงานน้องมาเยอะแล้วเขามีความเป็นสมิงค่อนข้างมากจะบอกว่าถ้าพี่ไม่ได้เด่นพี่ก็ไม่รู้จะเอาใครคือความเป็นคนซื่อของเขาครับบอดี้เขาที่แบบเขาเหมือนคนสายน้ำเป็นคนแม่น้ำจริงๆมีความแข็งแรงแต่ว่าน่าสงสารเวลาเขายิ้มตาเตอเวลาเขาออกเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เขาจริงๆเขาเป็นคนที่โลกสดใสมากนะแต่ว่าชะตากรรมทำให้เขาต้องเลือกที่จะต้องอยู่แบบนี้พี่ดูเด่นคุณทีไรอ่ะพี่น้ำตาเอ่อตลอดนะเพราะพี่รู้สึกว่าพี่สงสารชีวิตเขาสีนวลอ่ะมันจะมีคนที่ดีกับคนที่ใช่อ่ะ มันก็แค่สุดท้ายแล้วอ่ะความรักของเราอ่ะเรารู้สึกว่าเราจะเลือกคนที่ใช่หรือคนที่ดีผมพยายามที่จะแบบเอาสมาธิมาตั้งแต่ที่บ้านเลยเพราะว่าไม่งั้นไม่ไหวเหนื่อยมากจริงๆครับเขาตั้งใจมากจริงๆครับเขาตั้งใจมากตั้งแต่ตอนแรกมาตั้งแต่ตอนแรกมาผมอ่านบทยังไม่ถึง2ตอนเลยมันบอกมันอ่านไป2รอบแล้วใช่นี่เดี๋ยวขอเมาได้ป่ะยากจริงยอดตั้งแต่เริ่มยังไม่เปิดกล้องเลยมีผู้ชายคนนึงส่งข้อความมาหาบูมในไลน์พี่อ่านบทยังอ่ะนี่ผมอ่านไปแล้วผมจินตนาการตัวละครเนี้ยมันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะพี่โหยังไม่เปิดกล้องเลยเว้ยอ่านบทล่วงหน้าแค่ว่างๆเลยใช่เขาทำกันบ้านเยอะมากแล้วก็มันเหนื่อยอ่ะมันยากอ่ะใช่จริงๆแต่สุดท้ายเขาทำได้นะดีครับจะบอกให้จริงเหรอจริงผมพวกเราแบบเหนื่อยกันมากๆเพราะว่าพวกเราถ่ายกันเนี่ยจะบอกว่าเหนื่อยกันมากๆยากจริงคือมันเหนื่อยมากค่ะเพราะอย่างที่บอกว่ามันบู๊ตลอดแล้วบางทีอย่างสมมติว่าเราเพิ่งบู๊กันแบบเสร็จแบบตัวเปียกโชกอ่ะแบบคุกขี้โคลนขี้ดินอ่ะแล้วเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็มาเลิฟซีนต่อแล้วก็มาดราม่าต่อคือมันเหมือนแบบบางทีในวันนึงอ่ะเรามีหลากหลายอารมณ์มากแบบบู๊ไปด้วยหรือแบบบางทีวิ่ง4คูณ100เราต้องร้องไห้ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องบู๊กันเรื่อยๆอ่ะค่ะเค้าจะมีเหตุการณ์ที่ให้บู๊คือตั้งแต่แบบเจอกันแรกครั้งแรกกับเด็กก็ซัดเลยมาเจอเด่นกำลังร้องลำตัดอยู่ก็คือบู๊เลยโอ๊ยมันบู๊มาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเลยจริงๆคือเปิดตัวแล้วก็คือบู๊เลยเรื่องนี้คือละครบู๊แห่งปีตอนที่ทุกคนจะได้ดูไม่มีตอนไหนที่ไม่บู๊ครับต่อให้ฉากไม่บู๊ก็แอบมีบู๊อยู่หลังฉากใช่แบบได้เลือดซิปกันอะไรเงี้ยใช่บู๊อะไรอ่ะเหนื่อยขอคนช่วยคือไม่รู้จะขึ้นเรื่องไหนดีเพราะว่ามันยากทุกเรื่องยากทุกเส้นจริงๆแอคชั่นที่คือไม่มีใครเขาทำกันแล้วเรือไล่กันอย่างเอาเป็นเอาตายเนี่ยถ่ายกันประมาณ 5-6-7 คิวได้เนี่ยกว่าบางวันได้คัดเดียวคือคัดระเบิดมันบี้บทขยี้กันมาแล้วก็อย่างคือมันยิงกันกลางน้ำไล่แล้วเรือแล่นตลอดมันยากในการแบบกว่าจะไปติดเอฟเฟกต์บนเรือกว่าจะติดกว่าจะถ่ายกันได้อะค่อนข้างเสียเวลามากสร้างแพน้ำมันขึ้นมาเพื่อให้ระเบิดได้อย่างสมใจเห็นแล้วแบบโอ้โหอุตส่าห์ไปหาสามแยกให้เรือวิ่งเลยเหรอที่นอกจากเรือแล้วก็ยังอีกเยอะเวลาชกทีหรือว่าเวลามีคิวบู๊กันทีเนี่ยต้องมันการสู้กันด้วยอาคมมนต์ไสยศาสตร์ต่างๆเนี่ยคือทุกอย่างคือการลอยตัวการกระแทกการรับแอคทุกอย่างอ่ะมันค่อนข้างแรงเพื่อความมันของคนดูมาหมดเลยค่ะมีทั้งพญานาคเป็นตัวแทนของสมิงก็จะมีอาวุธดาบศักดิ์สิทธิ์ของเลอสันนะคะของป๊อปที่เป็นองค์ช้างเอราวัณซึ่งจะมีพละกำลังมากพี่กู๊ดชอบเรือเจ้าพระยาที่สุดเขาจะลงทุนเต็มที่เท่าที่เขาจะทำได้ใช่หรือเกินที่เขาจะทำได้ด้วยซ้ำใจใหญ่ของเรือเจ้าพระยา